สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหม่ำจกมกทำอะไรบ้างมีเงินใช้เหลือยันรุ่นเหลนแจ๊สชวนชื่นมาโปรโมทเพลงในซุปเปอร์หม่ำตอนหนึ่งถามหม่ำจกมกเพราะความอยากรู้ส่วนตัวเรื่องที่หม่ำแยกห้องนอนกับเมียเพราะทะเลาะกันแก่ปูนนี้แล้วสองคนผัวเมียก็ยังทะเลาะกันพ่อแม่ผมไม่ทะเลาะกันขนาดนี้เลยด้านหม่ำระบายว่ามันเป็นเรื่องหลายเรื่องวันนั้นจังหวะนรกของฉันกลับบ้านไปเขาไม่ชอบเพลงนี้มากเพลงคิดถึงของพี่รังร็อกเคสตาร์เขาหาว่ากูไปคิดถึงเปิดทีวีไปช่อง23วันอังคารรายการซุปเปอร์หม่ำพี่รังกำลังร้องเพลงนี้หาว่ากูตั้งใจเปิดมึงยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมกูไม่รู้ใครตั้งช่องไว้กูยังไม่รู้เลยแจ๊สถามว่าแล้วเราคิดถึงไหมหม่ำตอบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันบังเอิญอธิบายก็ไม่ฟังกูนอนไม่ได้มันบ่นทั้งคืนต้องมานอนข้างล่างถามว่าล่าสุดทะเลาะกันเรื่องอะไรหม่ำตอบทันทีว่าเหมือนเดิมกูไปลงเรือกูเมาเรือหาว่ากูไปหาผู้หญิงขึ้นมากูก็มึนหัวอยู่แล้วโดยแจ๊สถามว่าล่าสุดผมถ่ายชิงร้อยชิงล้านเจ๊มดบอกว่าจะไปนอนบ้านพี่โหน่งให้พี่โหน่งเตรียมของไว้เป็นอะไรอีกซึ่งหม่ำก็ตอบว่าก็นั่นแหละมันยังคิดมันก็ไปถามว่าไปนอนทำไมก็บอกทำไมไม่มานอนข้างบนขึ้นไปก็บ่นกูอีกปัจจุบันเพชรไทยวงคำเหลาเจ้าของบริษัทบางไฟฟิล์มจำกัดผลิตภาพยนตร์ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมและยามยะโสธรที่ทำรายได้เกิน100ล้านบาทและเป็นเจ้าของบริษัทบางไฟสตูดิโอจำกัดผลิตรายการโทรทัศน์ได้แก่รายการบิ๊กมัมและละครแฟคทอรี่ที่รักพร้อมกับยังรับงานแสดงอยู่และทำธุรกิจร้านอาหารอีสานแต่ได้เลิกกิจการไปแล้วและได้ทำค่ายเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้คือค่ายเพลงยุงข้าวเรคคอร์ดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ